ผมเป็นลูกค้าฟอร์ดมาร่วม20ปีครับปัจจุบันผมมีรถยนต์ฟอร์ดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำทั้งหมด5คันครับผมอายุ62ปีครับผมก็เกษียณงานมาจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครับชีวิตส่วนตัวของผมและก็ชีวิตครอบครัวผมจะเน้นในเรื่องของความรอบคอบและความปลอดภัยครับเพราะว่าผมเคยทำงานทางด้านความปลอดภัยมาก่อนครับและผมก็เชื่อว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นควรอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทครับการเลือกซื้อรถของผมก็เหมือนกับการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆของชีวิตผมคิดว่าจะต้องรอบคอบและสิ่งที่ได้มาจะต้องคุ้มค่ามากที่สุดครับลูกชายผมทั้งสองคนครับใช้รถ Ford EcoSport และก็ Ford Focus ครับสำหรับผมและภรรยาใช้รถ Ford Everest และ Ford Ranger Raptor ครับซึ่งภรรยาผมเป็นคนเชียร์ให้ซื้อครับผมคาดหวังว่าผมจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากการบริการหลังการขายผมมีความคุ้นเคยกับพนักงานทางศูนย์เป็นอย่างดีมีธุระอะไรผมก็โทรหาเขาตลอดครับผมเคยจอดรถยนต์ทิ้งไว้แบตเตอรี่หมดเขาก็ส่งช่างมาช่วยดูแลให้ครับบริการนี้ครับช่วยลดภาระในการที่จะออกนอกบ้านไปสัมผัสเชื้อกับผู้อื่นในช่วงสถานการณ์โควิดก่อนรับรถก็จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะส่งมอบรถครับถ้าผมจะเลือกรถคันต่อไปอีกสักคันหนึ่งผมก็ยังคงเลือกรถที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับทุกวันนี้ฟอร์ดเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวผมและยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีกับครอบครัวเรามาอย่างยาวนานครับ